ฉันจริงๆยินยอมทุกสิ่งให้เธอทิ้งไปฉันขอแค่เพียงให้เวลาหน่อยได้ไหมอยากเล่านิทานให้ฟังชาวนาคนหนึ่งมีชีวิตลำพังไปเจองูเห่ากำลังใกล้สารจึงเก็บเอามาเลี้ยงโดยไม่รู้สุดท้ายจะเป็นอย่างไรคอยดูแลด้วยความจริงใจห่วงใยและคอยให้ความรักเป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่างแต่สุดท้ายชาวนาผู้ชายใจดีด้วยความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายมีบางสิ่งไม่ควรไว้ใจอะไรบางอย่างให้ทำดีสักแค่ไหนไม่เชื่องไม่รักไม่จริงความที่เขาไว้ใจน่าเสียดายกลับต้อง